วัสดีครับสวัสดีแม่แม่ FC นะครับวันนี้พามาหาแก๊งป่าทิกนะครับแม่แม่หลังจากฝนหยุดนะครับฝนหนักมากครับเมื่อกี้นะครับทั้งลมทั้งฝนนะครับมาจัดหนักจัดเต็มมาเลยครับก็นะครับเสร็จธุระการงานนะครับเราก็เลยมาหาแก๊งป่าทิกก่อนครับแม่แม่ครับเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้มานะครับก็จะลื่นๆนะครับขอบคุณแม่แม่ FC นะครับขอบคุณพี่แยมนะครับที่ส่งนมมาให้อีก2ลังนะฮะขอบคุณแม่ยุพินนะครับผมขอบคุณแม่แม่ FC ทุกท่านนะฮะที่เป็นห่วงน้องหมานะครับแก๊งป่าเพ็กตรงนี้นะครับเมื่อวานมาก็น้องวิ่งมาถึง3แยกนี่เลยครับเมื่อวานว่าน้องเริ่มโตแล้วก็เริ่มจะกล้าเขามาตรงนี้เลยใช่ไหมคะสามแยกเดี๋ยวเขาค่อยมาหาคนอย่างนี้แต่ว่าคุณตาในหมู่บ้านบอกว่าเป็นของกำนันเนี่ยแม่เขาใช่ไหมคะครับเพราะว่าแกจะเอาอาหารมาให้ทุกเย็นวันนั้นวันนั้นผมมาเจอหลายตัวเลยนะตรงเนี้ย3-4ตัวเลยนะครับน้องวิ่งมาถึงนี่ครับเมื่อวานครับผมน้องเดี๋ยวน้องก็ไปแบบไปเที่ยวของน้องไปเรื่อยๆแต่ว่าพอกลับไปออกมากินอาหารแค่3ตัวอีกที่เหลือน่าจะตกใจนึกว่าไม่ใช่ผมอย่างนี้ครับวิ่งมาประมาณนี้ครับเมื่อวานอยู่กันยังไงเนาะฝนตกก็อยู่ลึกมากครับแม่ขอบคุณแม่ๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับมากดไลค์กดแชร์ให้นะครับแม่ครับก็มารับบุญด้วยกันครับแม่ครับมารับบุญด้วยกันครับภาษาอีสานมันก็คือว่าบุญนี่บ่มีไผปันแจกมันแหกมึงบ่ได้คือจังไม่ขากายท่านกินเข่าไผกินไผกะอิ่มบ่ได้ไปอิ่มท้องคนนั้นบ่ได้กินนะฮะใครทําไผก็ได้นะแม่ๆครับสําหรับบุญกุศลนะครับก็บุญกุศลที่แม่ๆนะครับมอบให้น้องช้างน้องหมานะครับก็ขอแม่ๆ FC ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงโอ้อยู่ดูแม่เค้าดูเยอะเลยค่ะแม่ๆค่ะน้องน่าจะใหญ่มาให้กินข้างนอกดีกว่านะค่ะไปไหนกันหมดแล้วทีนี้มาลูกมาเร็วกินข้าวแล้วลูกเร็วมาไม่กลัวเร็วมาลูกมาเริ่มโตแล้วค่ะแม่ๆค่ะเริ่มโตแล้วนะคะน้องก็เริ่มโตแล้วนะคะคุณแม่น่าจะพาไปหลบตรงไหนที่มันแบบว่านี่ตรงนี้ตรงนึงไงพุ่มมันพุ่มเพชรใหญ่เนาะพ่อควันเนาะครับนี่ไงมาแล้วนั่นแหละคนเก่งนิ่งๆๆๆๆๆเดี๋ยวแม่คงจะมากินด้วยไว้ตรงนี้เลยค่ะหิวเอามาเท่าที่น้องทานนะคะแม่ขาไม่ได้เอามาเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเหลือนะคะมันก็เสียดายอาหารเนาะพ่อควันเนาะเอามาแค่เทให้สองให้เด็กๆได้ทานนะคะบุญกุศลนี้นะครับก็ขอให้แม่ๆได้รับบุญร่วมกันแม่ขามาแล้วค่ะมาแล้วกล้าๆกลัวๆค่ะแม่ขาน้องย้ายที่อยู่แล้วค่ะแม่น่าจะทายังอยู่นานไม่ได้นะครับเพราะว่าเทปุ๊บเราต้องออกไปใช่ค่ะเพราะว่าน้องไม่กล้ามาน้องกลัวเพราะควันต้องเอาขยับไปทางโน้นนั่งรอนั่งรอค่ะแม่ค่ะเขาวิ่งมาเชื่อเถอะ
นู่นไม่กล้ามาค่ะแม่ค่ะไม่กล้ามาลูกมาไม่ตัวนั้นทำไมกลัวเราเลยไม่เห็นว่ะมาหาตาไหนอ่าเนี่ยจากสองตัวนี้เคยกลัวเป็นมาอ้วนเลยเพราะควานเดินเพราะควานเราไปทางนู้นไหมคะไม่ครับเดี๋ยวเขามาเชื่อเธอหน้าเพราะว่าเราวิ่งไปเขาก็วิ่งหนีใช่ไหมคะจะไปไว้ที่เดิมเนี่ยประเด็นว่าเดี๋ยวเขาก็วิ่งมามาลูกมามาทางนี้มาโอ้มาลูกมาเบิ่งเขากำลังกินแสบเพราะความเกาหนีจากเพิ่นมาเร็ว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 ตรงนี้เป็นพุ่มไม้ใหญ่ค่ะแม่ๆค่ะน้องน่าจะพอได้หลบฟ้าหลบฝนนะคะคุณแม่น่าจะพาย้ายค่ะแม่ๆค่ะชิคเคนว่าจะมาตัดตรงนี้คงไม่ให้ตัดแล้วนะคะให้น้องอยู่ก่อนเอาไปเพิ่นเลยพอความเพิ่นก็บอกมากินตุ้ย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 มาลงมาเร็วเมื่อกี้เจอแม่ด้วยครับน่าจะอยู่ในนี้แหละครับไม่กล้าออกมานะฮะยังป่าเพชรครับมาเร็วๆๆมาครับโอ้ยพวกคุณลุงที่เขาเลี้ยงวัวน่ะเขาได้เป็นถุงเลยอ่ะลุงผายน่ะแกได้ถุงใหญ่เลยอ่ะค่ำเนาะพอฝนไม่ตกวันหลังมาดูนี่3ดอกเลยเดียบเดียบนี่นะคะเป็นมูเลยนี่โหโอ้ได้แกงหนึ่งเลยนะนี่พ่อควันหักเลยโอ้มีแต่ดอกสวยๆค่ะแม่ๆค่ะลุน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 มันต้องมีนะพ่อควายลุนลุนลุนมาลูกมาเร็ว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 ตุ้ย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 นะครับไม่กล้าออกมาครับขยับออกมาห่างๆครับให้เขาได้กินครับขนาดมาทุกวันนะครับแม่ครับยังกลัวครับสงสัยแม่น่าจะพากลัวนะฮะสัญชาตญาณของน้องหมานะครับไปลูกไปนู่นลูกไปตรงนู้นเห็นไหมครับแม่ครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับแม่ครับสองตัวนี้ไม่กล้าไปเลยแม่โอ้หิวกันใหญ่เลยครับไม่ได้น้ำมืดเนาะน้ำจะเก็บเห็ดเลยอ่ะอยากหมดที่นี่ไหนครับไหนโอ้กำลังขึ้นพวกคนเจ็บต้องให้หมดเองเพราะว่าเจ็บกันเจ็บต้องมาเจ็บแต่เศร้ามานั่นน้ำมาตัดหงาน้ำเจ็บต้องให้หมดเองมาเจ็บผ่านานดีกว่าแสดงว่าต้องมีอย่างนี้ในความว่าจะกำลังออกน้ำมันหมดได้อาหารด้วยครับแม่ครับก็ก
ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ FC นะครับทุกที่นะครับเข้ามาให้กำลังใจนะฮะมาดูน้องแก๊งป่าเพชรกันนะฮะขอบคุณอาหารน้องหมานะครับขอบคุณแม่FC นะครับที่รักและเอ็นดูน้องหมานะครับแก๊งป่าเพชรนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ